วันนี้นะครับมีโจทย์จากทาง FC นะครับถามอาจารย์ว่าสมมติว่าเวลาที่เราสร้างไฟล์ PDF แล้วมันมีหลายหน้านะครับอยู่ในไฟล์เดียวนะตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการใช้ Canva เนี่ยในการสร้างใบประกาศนียบัตรนะครับอาจจะมีจำนวนหลาย10หน้าเลยนะครับแล้วเข้ารวมมาเป็นไฟล์เดียวเราจะทำการแยกไฟล์เหล่านั้นออกมาเป็นใบประกาศแต่ละใบทำได้อย่างไรนะครับวิดีโอนี้จะมีคำตอบให้กับเรื่องนี้ครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้กับท่านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรานะครับมาที่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า123 app นะครับมี S ด้วยนะครับ 123app.com นะครับ enter เข้าไปเลยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะต้องบอกว่าเป็นเว็บที่อรรถประโยชน์เลยนะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับเว็บนี้เขามีเครื่องมือออนไลน์ที่อยู่บนคลาวด์นะครับเราสามารถที่จะทำงานได้ประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเราสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้นะครับออนไลน์เลยนะสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับอันนี้คืองานส่วนที่1งานส่วนที่2ครับเราสามารถเอาไฟล์เสียงเนี่ยมาตัดต่อได้บนเว็บนี้เลยนะครับทุกอย่างฟรีนะครับแล้วก็ตัวที่3ครับก็คือเราสามารถจัดการกับไฟล์ PDF ได้หลากหลายมากเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครับอาจารย์จะเจาะเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือเดียวนะและเดี๋ยวมีเวลาวันหน้าจะทำเครื่องมืออื่นให้ดูนะครับจะโชว์ให้ดูนะครับเราจะทำการแยกหน้าของ PDF ออกเป็นหลายๆหน้านะครับนะทำได้ยังไงนะครับให้เราคลิกที่เมนู Split นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับPDF ที่เราต้องการแยกออกมาเป็นไฟล์ย่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเบราว์หาว่าไฟล์ PDF ของเราอยู่ที่ไหนนะครับสมมติอาจารย์จะลองเอาไฟล์นี้แล้วกันนะ sample.sample.pdf นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับในไฟล์ที่จะทำเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีแค่ข้อความว่าเพจ1เพจ2เพจ3เรามองว่ามันเป็นใบประกาศแต่ละใบนะครับนะในไฟล์นี้มีอยู่3หน้าครับคราวนี้อาจารย์อยากแยกทั้ง3หน้านี้ออกมาเป็น3ไฟล์เลยนะครับทำอย่างไรนะครับวิธีการโปรแกรมนี้เก่งมากเลยนะครับเราสามารถที่จะระบุเอาเฉพาะหน้าที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นหน้า3ถึง5แล้วก็เอาหน้า9เขาก็จะทำการเซฟออกมาเป็นไฟล์ใหม่ให้กับเรานะครับถ้าเราจะทำการแยกทุกไฟล์เลยนะครับง่ายมากเลยนะครับเขาบอกว่าให้เรากด Ctrl A นะครับกด Ctrl A ครับก็คือเลือกหน้าที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากดปุ่ม Save as Separate นะครับ PDF นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม split นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทำการแยกไฟล์แต่ละหน้าออกมาให้เรานะครับจากนั้นครับกดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราลองเปิดเบราว์ดูนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาขวางนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ส่งผลนะครับเราก็จะเจอไฟล์ PDF เนาะเราลองคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์ PDF นั้นนะครับแล้วก็extractนะครับลงที่โฟลเดอร์อะไรนะเราก็ extract ได้เลยเรียบร้อยครับเราก็จะได้ไฟล์สมมุติว่าเป็นใบประกาศนียบัตรนะครับมันก็จะเป็นแต่ละหน้าเลยนะครับ1หน้าต่อ1ไฟล์นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีโฆษณานะครับไม่มีการสแตมป์ลายนามเข้าไปนะครับถูกต้องเลยนะครับตามแบบที่เราอยากได้นะครับลองดูนะโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับFC นะครับเพื่อนสมาชิกนะที่กำลังติดปัญหาแล้วก็พยายามที่จะหาเครื่องมือดีๆนะครับตัวเว็บไซต์123 App เนี่ยถือว่าช่วยเราได้ดีเลยนะครับลองไปเล่นดูนะครับติดขัดอะไรก็มาสอบถามมันได้ใครเจอปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกอาจารย์ได้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะมาหาเครื่องมือเด็ดๆมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ขอบคุณที่ติดตามนะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยสำหรับสมาชิกใหม่ขอบพระคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ